สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้อยู่วัดตะขันนะฮะทางเข้าอันนี้เราใช้เส้นทางบ้านดอนนะครับเดี๋ยวจะปั่นไปเขาลอยเนาะเส้นทางเก่านี่แหละแต่ที่เขาทำใหม่ว่าเสร็จหรือยังนะครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังก็เสี่ยงไปนะครับแล้วเราก็มาถึง3แยก7ลูกเนินแบบชิวๆปั่นชิวๆนะแต่ร่างกายเหนื่อยเราจะซ้ายหรือเราจะขวาเราไปซ้ายก่อนเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะครับทางขวากลับบ้านเลยดิมีความเขียวชอุ่มพุ่มสวยมากเลยเมื่อกี ขึ้นเนินกันเอาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีกเฟืองมาในสองเฟืองตอนนี้ปั่นมา30กิโลนะครับปรับเกียร์กันวันนี้ไม่ได้เอาเมาส์มาต้องใช้มือจับนะครับภาพก็อาจจะบิดเบี้ยวๆหน่อยนะใช้ GoPro 8นะครับ GoPro Max พังไม่มีที่ซ่อมเลยเดี๋ยวมีเงินอาจจะหาซื้อใหม่นะวันนี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะครับหายากมากช่วงนี้แต่ยังดียังมีจักรยานให้ปั่นออกกำลังกายอยู่สวยเหมือนเดิมนะเส้นนี้เสียงธรรมชาติและเสียงหอบของหอบก็เป็นธรรมชาติหอบอย่างเป็นธรรมชาติเขาทำตรงไหนเขาทำเลยไปอีกนิดนึงไม่ได้ทำหมดเลยไม่หมดช่วงนี้มันถนนดีอยู่เขาก็ไม่ทำลมลื่นมากอ่ะนี่ไงเขาทำต่อจากช่วงนี้ไปไงถนนเสร็จแล้วโหใหม่กริปสวยกริปไม่กี่เดือนฮะไม่กี่เดือน ได้กี่เดือนไม่รู้อ่ะเอาช่วงนี้ให้เราได้ปั่นกันเส้นนี้ไม่เสร็จเลยเนี่ยฮะตอนนี้ไม่มีเส้นขาวเลยยังไม่ตีเส้นขาวอ่ะดิน่าจะเสร็จใหม่ๆแล้วแหละอุโมงค์สวนยางนึก
ว่าถนนไม่เสร็จแล้วจะพากลับ ถนนอย่างเรียบเรียบมากคนเรียกหน้าจำแหงเออใช่คราวที่แล้วมาตรงนี้มันเป็นหินไงโอ้โหไปได้มั้ยเนี่ยเขตห้ามแซงเขาลอยสองโลมาดูข้างหลังแวะพักที่นี่ก่อนนะครับเหนื่อย37กิโลเราอยากกินกาแฟเราต้องปั่นมาไกลขนาดนี้เลยวะนะมันต่างกันที่ความพยายามความพยายามที่จะมาเนี่ยนะความพยายามที่จะกินแต่ที่นี่มีน้ำฟรีนะครับอ๋อมากินน้ำฟรีปวดขาเลยอ่ะออกมาแล้วนะครับสดชื่นหน่อยได้กาแฟกินเย็นๆเดี๋ยวช่วงขากลับจะปั่นไปเส้นทางอะไรไปบางบุตรวังจันทร์นะครับลองดูว่าถนนมันเสร็จหรือยังลมแรงมากอะไรนะไหนบอกว่าลงนู่นดิลงคือลงเขาตรงนี้ขึ้นไม่มีเมฆลอยมานั่นไงมันจะมาช่วยตัวเองอยู่ข้างหน้าดูว่าดูว่าพี่สอนดิมันอยู่ข้างหน้าเลยไอ้เราต้องมองไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าไปมองข้างๆอย่าไปมองหลังมันจะบังแดดได้ก็รอเมื่อมันอยู่ใกล้มากที่นู่นไงฝนมาช่วยตัวเองแล้วฝั่งโน้นอะนี่กูอยู่ภาคเหนือป่ะวันเนี้ยสองข้างฝั่งเลยนานแล้วนานมากที่แบบใช่ใช่ต้นไม้มันโตหมดเลยต้นไม้โตหมดแล้วเลยสี่ปีห้าปีสี่ปีแล้วเหรอรถหลังเออใช่ใช่รถมานะมันก็มีร่มมีอะไรอยู่นะเส้นเนี้ยเจอป้ายแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายถนนเส้นนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับยังทำถนนอยู่เมื่อกี้ลงเขามาก็ไม่กล้าถ่ายนะไม่ได้เอาไอ้ตัวเมาแม่เหล็กมานะครับอ
ก็เดี๋ยวเราจะไปถึงแยกบางบุตรนะครับยาวๆไปเลยกับเส้นนี้มันก็พอปั่นได้นะแต่มันก็ยังไม่เสร็จดีอ่ะหกสิบสี่กิโลแวะพักแป๊บนึงร้อนเจอลมเส้นหลักปั่นได้19-20ลมแรงมากดูท้องฟ้ายอดแล้วไม่มีเมฆเลยแต่มันก็ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละลมก็แรงอีกดูลมเนี่ยเหรอนี่ไงนี่ขาน้ำตาลเหรอเอาเลยหวานไหมหวานเหรอโอเคหมดขึ้นแล้วตัวเล็กเอาไปตรงแขนตัวเองแล้วฝั่งนู้นเห็นไหมขอบคุณครับแค่นี้เองก็กินไปเถอะไม้ผมแบตหมดตอนนี้ระยะที่ถามยาวราชก็คือ73กิโลโอเควันนี้ผมและพี่ต้อมแล้วก็ยาวราชขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมยังงงอยู่นะครับว่าพี่ต้อมลากหรือเจ๊ข้างหน้าเขาลากนะครับรู้สึกเบาขามากพี่ต้อมยืนยันไปแล้วครับว่าข้างหน้าลากนะ